สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปาปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องรักแรกครั้งสุดท้ายเรื่องราวของฝุ่นและน้ำขิงหนุ่มสาวม.ปลายที่เรียนอยู่ห้องเดียวกันและบังเอิญได้ย้ายบ้านมาอยู่ข้างๆกันทำให้ทั้งสองครอบครัวได้มารู้จักกันฝุ่นแอบชอบน้ำขิงและน้ำขิงก็เหมือนจะมีใจให้กับฝุ่นด้วยทั้งคู่ก็เลยเริ่มคุยกันคบหากันแต่ต่างคนต่างก็ไม่มีใครรู้ว่าพ่อของฝุ่นและแม่ของน้ำขิงเคยคบกันมาก่อนและการกลับมาเจอกันครั้งนี้ทำให้ทั้งสองคนกลับมามีความสัมพันธ์กันนัดกันไปโบ๊ะบ๊ะอยู่เป็นประจำฝุ่นและน้ำขิงจะทำยังไงต่อไปจะรู้เรื่องราวของพ่อแม่ตัวเองหรือไม่เรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกันเริ่มเรื่องกันที่พ่อหนุ่มหัวเกรียนนักเรียนไทยคนนี้เขาชื่อว่าฝุ่นและสาวน้อยหน้าใสเธอชื่อว่าน้ำขิงทั้งสองคนเป็นเพื่อนที่เรียนอยู่ห้องเดียวกันในชั้นม.6แต่ทั้งคู่แทบจะไม่ได้คุยกันเลยฝุ่นมักจะชอบหลบหน้าน้ำขิงเพราะว่าเขาแอบชอบน้ำขิงอยู่และวันนี้ก็เป็นวันที่ทั้งสองบ้านมากินข้าวร่วมกันที่บ้านน้ำขิงเพราะว่าบ้านของน้ำขิงเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ข้างๆบ้านฝุ่นระหว่างที่ฝุ่นและน้ำขิงนั่งรอกินข้าวอยู่กับพ่อของน้ำขิงและแม่ของฝุ่นพ่อของฝุ่นกับแม่ของน้ำขิงก็พากันออกไปเอาเครื่องดื่มข้างนอกแต่ก่อนกลับเข้าบ้านทั้งสองคนก็แวะโบ๊ะบ๊ะกันบนรถเพราะทั้งสองคนนั้นเคยเป็นแฟนกันมาก่อนเมื่อ20ปีที่แล้วหลังจากพ่อของฝุ่นและแม่น้ำขิงกลับเข้ามาทุกคนก็มานั่งกินข้าวถ่ายรูปร่วมกันพอกินข้าวเสร็จพ่อน้ำขิงก็ออกมาส่งบ้านของฝุ่นที่หน้าบ้านแม่ฝุ่นด้วยความเกรงใจก็เอ่ยปากชวนพ่อน้ำขิงให้ไปกินข้าวที่บ้านเขาบ้างในครั้งหน้าฝุ่นและพ่อแม่เดินกลับเข้ามาในบ้านอยู่ๆพ่อฝุ่นก็โวยวายหึงแม่ฝุ่นที่ชวนพ่อน้ำขิงมากินข้าวที่บ้านและก็สั่งไว้ว่าห้ามให้พ่อของน้ำขิงเข้าบ้านเด็ดขาดว่าแม่ฝุ่นอ่อยผู้ชายพ่อและแม่ฝุ่นมักจะทะเลาะกันเป็นประจำเพราะว่าพ่อของฝุ่นชอบถือว่าตัวเองเป็นคนหาเงินเข้าบ้านพ่อฝุ่นว่าแม่ฝุ่นให้เขาออกไปเอาเครื่องดื่มกับแม่น้ำขิงเพราะว่าจะอยู่กับพ่อน้ำขิงสองคนใช่ไหมทั้งคู่ก็ทะเลาะกันเสียงดังลั่นบ้านจนฝุ่นที่ยืนฟังอยู่ถึงกับหน้าเจื่อนแม่ก็จะคอยบอกกับฝุ่นว่าเธอไม่เป็นอะไรเพื่อให้ฝุ่นสบายใจทางด้านของบ้านน้ำขิงพ่อและแม่ของเธอก็มักจะชอบเถียงกันเป็นประจำเหมือนกับบ้านของฝุ่นแต่บ้านนี้แม่น้ำขิงเป็นคนหาเงินเข้าบ้านได้เยอะกว่าพ่อและแม่น้ำขิงก็เบื่อที่พ่อน้ำขิงไม่ค่อยมีน้ำยาโซเดมาคอมกับเขาไม่ค่อยได้แถมยังคอยขอเงินแม่น้ำขิงเพื่อใช้จ่ายในบ้านอีกวันต่อมาหลังเลิกเรียนแม่ไปรับฝุ่นกลับมาจากโรงเรียนระหว่างทางก็เจอน้ำขิงกับพ่อเดินอยู่ข้างทางเพราะว่ารถเสียแม่ฝุ่นก็เลยชวนขึ้นรถกลับบ้านไปด้วยกันแม่หันไปบอกกับฝุ่นว่าไม่ให้บอกพ่อเพราะว่ากลัวจะเป็นเรื่องอีกที่บ้านแม่ฝุ่นทำกับข้าวแล้วก็บอกกับฝุ่นว่าวันนี้พ่อกลับดึกมีประชุมให้ฝุ่นกินข้าวกับแม่สองคนและแม่ก็แซวฝุ่นเรื่องน้ำขิงแม่รู้ว่าฝุ่นชอบน้ำขิงแต่แม่ก็ไม่ได้ห้ามแถมยังแนะนำฝุ่นเรื่องการมีความรักอีกแม่บอกให้ฝุ่นชวนน้ำขิงมาติวเสริมวาดรูปกับพ่อเพราะว่าน้ำขิงก็อยากจะเข้าคณะนี้เหมือนกันและทุกวันเสาร์พ่อจะทำการติวให้กับฝุ่นตัดมาที่คอนโดแม่ของน้ำขิงแม่น้ำขิงให้การเข้าคอนโดเธอไว้กับพ่อฝุ่นแล้วก็นัดพ่อฝุ่นให้มาเจอที่นี่มาถึงทั้งสองคนก็ไม่รอช้าโบ๊ะบ๊ะกันทันทีหลังจากโบ๊ะบ๊ะกันเสร็จก็นอนคุยกันเรื่องที่ทั้งคู่เคยเลิกกันไปเมื่อ20ปีก่อนและได้กลับมาเจอกันอีกครั้งและที่เธอย้ายมาอยู่บ้านข้างๆเพราะว่าเธอตั้งใจให้เป็นแบบนั้นทางด้านฝุ่นก็ทักไปชวนน้ำขิงให้มาติวกับเขาในวันเสาร์น้ำขิงก็ตอบตกลงกลับมาที่พ่อของฝุ่นกลับมาถึงบ้านก็ดันเห็นปากกาของพ่อน้ำขิงล่วงอยู่ที่พื้นหน้าบ้านเขาก็เลยโทรเรียกให้แม่ฝุ่นออกมาเพราะไม่อยากให้ลูกได้ยินพ่อว่าแม่ฝุ่นมีชู้และพาผู้ชายเข้าบ้านปากกาของพ่อน้ำขิงก็เลยมาตกอยู่ที่นี่แม่เลยบอกว่ารถพ่อน้ำขิงเสียเธอได้รับกลับมาด้วยไม่ได้เข้าบ้านไปสักนิดยืนอยู่แค่หน้าบ้านพ่อก็ไม่ฟังอะไรเลยคิดว่าแม่นัดกับพ่อน้ำขิงมาเจอกันแม่ฝุ่นด้วยความขี้เกียจเถียงก็เลยไม่อยากอธิบายต่อพยายามจะเดินหนีแต่พ่อฝุ่นก็ตามไปผลักแม่ฝุ่นจนล้มระหว่างนั้นเองพ่อของน้ำขิงมาทิ้งขยะก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดพ่อของฝุ่นหยิบโทรศัพท์แม่ขึ้นมาเปิดค้นแต่ก็ไม่เจออะไรก็ว่าแม่ฝุ่นลบหลักฐานทั้งหมดพ่อว่าแม่ไม่หยุดว่าแม่ทำผิดให้แม่ขอโทษเขาแม่ก็ทนไม่ไหวว่าเธอไม่เคยทำตัวแบบพ่อที่ไปนอนกับคนอื่นเป็นประจำเธออดทนมาเกือบ20ปีพ่อไม่เคยให้เกียรติเธอเลยทั้งสองคนเถียงกันจนพ่อเอามือฟาดไปที่หน้าของแม่พ่อฝุ่นบอกให้แม่ฝุ่นทนไม่ไหวก็ต้องทนเพราะว่าแม่ฝุ่นใช้เงินเขาอยู่
ู่ถ้าจะไปก็ให้ไปแต่ตัวแม่นึกไปถึงตอนที่ฝุ่นมาขอร้องไม่ให้เลิกกับพ่อให้อดทนเพื่อเขาและแม่ก็สัญญากับฝุ่นไว้แม่เลยบอกพ่อว่าเธอไปแน่และเธอจะไม่เอาอะไรไปเลยสักนิดที่เธออดทนทุกวันนี้ก็เป็นเพราะลูกพ่อก็เลยว่าถ้าทนได้ก็ให้ทนไปและห้ามแม่ไปมีคนอื่นเพราะว่าเขาจะไม่ปล่อยไปแน่นอนพ่อเข้ามาหาฝุ่นฝุ่นก็ขอพ่อไม่ให้ทะเลาะกับแม่อีกเขาเห็นแม่ร้องไห้เขาสงสารแม่พ่อก็คิดว่าแม่เป็นคนมาบอกฝุ่นพ่อบอกว่าการที่เขาทะเลาะกันไม่ได้หมายความว่าไม่ได้รักกันเขาแค่ปรับความเข้าใจกันพ่อก็สัญญากับฝุ่นว่าเขาจะพยายามไม่ทำให้แม่ร้องไห้และฝุ่นก็ขอพ่อว่าจะให้น้ำขิงมาติวด้วยในวันเสาร์พ่อก็บอกว่าได้เลยฝุ่นจะมีแฟนทั้งที่ทำไมจะไม่ได้ฝุ่นที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับเขินทำตัวไม่ถูกตัดมาที่บ้านน้ำขิงแม่จะเข้ามาบอกฝันดีน้ำขิงทุกคืนถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้กลับมากินข้าวด้วยเธอก็จะไม่ลืมที่จะส่งลูกเข้านอนแม่น้ำขิงนึกถึงตอนที่เธอได้อยู่กับพ่อของฝุ่นเธอบอกพ่อฝุ่นว่าให้เลิกกับคนของตัวเองแล้วมาคบกันแต่พ่อฝุ่นก็ไม่ยอมบอกว่าแบบนี้ดีแล้วเราต่างคนต่างมีครอบครัวแม่น้ำขิงก็ว่าเธออยากมีคนอยู่ข้างๆไม่ใช่เธอเป็นเหมือนผู้นำครอบครัวแบบนี้กลับมาที่พ่อฝุ่นเข้ามาในห้องนอนก็จัดการหักบัตรของแม่ทิ้งและก็ว่าแม่เกลียดเขาและจะทำให้ลูกเกลียดเขาไปด้วยต่อไปนี้เขาจะให้เงินใช้แบบจำกัดเป็นรายวันเท่านั้นได้เท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นไม่ให้ขอเพิ่มส่วนค่าใช้จ่ายในบ้านให้ลิศมาแล้วเขาจะโอนให้ถ้าทนไม่ได้ก็ไปถ้าไปไม่ได้ก็ต้องอยู่แบบนี้แม่ก็ได้แต่ยืนฟังแบบนิ่งๆไม่ตอบโต้อะไรเช้าวันต่อมาแม่ฝุ่นนอนอยู่บนเตียงพ่อก็ว่าแม่ให้หยุดแสดงได้แล้วฝุ่นออกไปโรงเรียนแล้วแม่บอกฝุ่นว่าพ่อเองไม่ใช่หรอที่ให้เขาแสดงและบอกกับฝุ่นว่าไม่สบายเพราะว่าไม่อยากให้ลูกรู้ว่าทำลายร่างกายแม่พ่อก็ว่าเขาพลาดมือไปแล้วจะทำยังไงและพ่อก็ส่งเงินให้แม่บอกว่าเป็นรายวันของวันนี้ให้แม่ไปซื้อยามาทาด้วยอย่าให้ลูกเห็นแผลที่หน้าและถ้าไม่อยากขับรถไปซื้อเองเขาจะเรียกรถให้ทางด้านน้ำขิงก็รีบแต่งตัวไปเรียนเพราะว่าเธอตื่นสายน้ำขิงบอกลาแม่ก่อนจะวิ่งไปขึ้นรถพ่อระหว่างทางก็เจอฝุ่นเดินหารถไปเรียนเองพ่อน้ำขิงก็เลยจอดรับฝุ่นบอกว่าแม่เขาไม่สบายฝุ่นก็เลยขึ้นรถไปกับพ่อน้ำขิงพ่อน้ำขิงมาส่งลูกที่โรงเรียนเสร็จก็ซื้อโจ๊กมาให้แม่ฝุ่นเพราะว่าเห็นแม่ฝุ่นไม่สบายและเมื่อคืนนี้เขาก็เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างแม่ฝุ่นเข้ามาในบ้านก็กลัวว่าจะมีปัญหาอีกก็เลยเอาโจ๊กที่พ่อฝุ่นซื้อให้ทิ้งลงถังขยะไปตัดมาที่พ่อของฝุ่นเขาส่งข้อความหาแม่น้ำขิงและนัดให้มาเจอคอนโดเย็นนี้แต่แม่น้ำขิงก็ยังโกรธอยู่ที่พ่อฝุ่นไม่ยอมเลิกกับแม่ฝุ่นมาอยู่กับเธอเธอก็เลยไม่ตอบไม่รับสายพ่อฝุ่นก็โทรจนแม่น้ำขิงรับสายพ่อฝุ่นบอกว่าเขามารออยู่ที่คอนโดแล้วแม่น้ำขิงก็เลยชวนให้พ่อฝุ่นไปหาอะไรกินข้างนอกกันแต่พ่อฝุ่นก็ไม่ยอมออกไปจะกินข้าวที่คอนโดแม่น้ำขิงก็เลยน้อยใจว่าที่เธอกลับมาหาไม่ใช่แค่เรื่องโบ๊ะบ้าแต่เธออยากใช้ชีวิตอยากทำอะไรร่วมกันพ่อฝุ่นก็เลยว่าเรามีครอบครัวกันแล้วถ้าออกไปแล้วคนอื่นเห็นจะทำยังไงและบอกให้แม่น้ำขิงกลับบ้านไปเลยก็ได้ถ้าเหนื่อยแล้วหลังจากวางสายพ่อฝุ่นก็โทรนัดสาวอีกคนทันทีแม่น้ำขิงที่รออยู่ด้านล่างคอนโดก็แอบดูแล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้ตัดมาที่บ้านของฝุ่นฝุ่นนอนคุยกับน้ำขิงคุยไปยิ้มไปจนแม่เอานมเข้ามาให้ก็ถึงกับแซวและทางด้านแม่ของน้ำขิงตอนนี้เธอกลับมาถึงบ้านและเหมือนว่าเธอจะสั่งให้ใครบางคนไปทำอะไรสักอย่างให้ในเช้าวันเสาร์พ่อฝุ่นก็นั่งติวให้กับฝุ่นและน้ำขิงแม่เอาขนมออกมาให้เด็กๆแต่พอเห็นหน้าพ่อแม่ก็หน้าเปลี่ยนสีทันทีพ่อก็เลยตามมาหาแม่บอกให้ทำหน้าดีๆไม่อยากให้รู้ว่าทะเลาะกันแม่ฝุ่นก็ว่าลูกไม่ได้โง่เขารู้ว่าพ่อแม่เป็นยังไงตัดมาที่แม่ของน้ำขิงเธอพิมพ์หาสาวที่ชื่อลูกพีทเรื่องที่เธอตกลงกันและโอนเงินค่าจ้างให้กับลูกพีทเช้าวันต่อมาฝุ่นก็มาขอแม่เพราะว่าจะไปเรียนกับบ้านน้ำขิงส่วนน้ำขิงก็ขอแม่ว่าจะไปเรียนกับบ้านฝุ่นแต่จริงๆแล้วทั้งคู่โกหกเพื่อที่จะได้ไปโรงเรียนกันเอง2-2นั่นเองและดูเหมือนว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนามากเกินกว่าเพื่อนไปแล้วตอนเย็นหลังเลิกเรียนแม่มารับฝุ่นกลับบ้านอยู่ๆก็มีสาวชุดลายดอกคนนึงโผล่มาที่บ้านมาถึงก็บอกว่าเธอมาหาแม่ของฝุ่นเธอเป็นเมียน้อยของพ่อฝุ่นที่เธอมาเธอแค่อยากจะมาแสดงตัวให้รู้จักแม่ก็เลยว่าพ่อฝุ่นมีผู้หญิงอีกเป็น10เธอไม่อยากทำความรู้จักกับใครทั้งนั้นฝุ่นที่ได้ยินก็เดินออกมาดูแม่สาวลายดอกก็เข้าไปนัวเนียฝุ่นแม่ก็เลยไล่ให้สาวไล่ดอกออกไปทันใดนั้นเองแม่น้ำขิงกับน้ำขิงก็เดินเข้ามา
แม่น้ำขิงก็เลยให้น้ำขิงพาฝุ่นเข้าไปในบ้านก่อนและแม่น้ำขิงก็หันไปถามว่าเป็นใครแม่ฝุ่นก็เลยว่าเมียน้อยของพ่อฝุ่นแม่ฝุ่นเถียงกับสาวไล่ดอกไปมาแต่สาวไล่ดอกก็ไม่ยอมกลับจะเข้าบ้านอย่างเดียวแม่น้ำขิงก็เลยจัดการคว้าผมสาวไล่ดอกเอาไว้แล้วจะยำเธอแต่แม่ฝุ่นก็พยายามจะห้ามจนเธอพลาดโดนตบซะเองแม่น้ำขิงก็เลยจับตัวสาวไล่ดอกเอาไว้เพื่อให้แม่ฝุ่นเอาคืนระหว่างนั้นเองก็มีคนมาแอบถ่ายคลิปอยู่ที่หน้าบ้านหลังจากสาวไล่ดอกยอมกลับไปแม่น้ำขิงก็เข้ามาคุยกับแม่ฝุ่นในบ้านแม่น้ำขิงพูดเรื่องผู้หญิงคนนั้นแล้วก็เป่าหูแม่ฝุ่นว่าถ้าฝุ่นรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครฝุ่นจะรู้สึกยังไงและกลัวเมียน้อยจะจ้างคนมาทำร้ายฝุ่นแม่น้ำขิงก็เลยบอกให้แม่ฝุ่นไปบอกให้พ่อฝุ่นจัดการหยุดผู้หญิงคนนั้นซะแม่ฝุ่นเข้าไปหาฝุ่นบอกฝุ่นว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนสติไม่ดีมาตามหาสามีเธอให้รปภ.จัดการไปแล้วกลับมาที่แม่ของน้ำขิงเธอได้รับคลิปที่แอบถ่ายและคนที่มาถ่ายก็คือคนที่แม่น้ำขิงจ้างมานั่นเองแม่น้ำขิงส่งคลิปนั้นไปให้กับพ่อของฝุ่นแล้วก็โทรบอกพ่อฝุ่นไว้พ่อฝุ่นก็เลยว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาจัดการและส่วนสาวไล่ดอกที่มาอาละวาดนั่นก็คือลูกพีทเมียน้อยของพ่อที่แม่น้ำขิงจ้างมานั่นเองสักพักพ่อน้ำขิงกลับมาถึงบ้านแม่น้ำขิงก็ดูมีความสุขผิดปกติแถมยังชวนพ่อน้ำขิงออกไปกินข้าวนอกบ้านด้วยกันอีกต่างหากที่บ้านฝุ่นพ่อฝุ่นกลับมาก็ลากแม่เข้าไปคุยเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้แม่ก็ว่าพ่อนั่นแหละเป็นคนก่อเรื่องพ่อบอกว่ามีคนแชร์คลิปที่แม่ฝุ่นไปมีเรื่องกระจายไปทั่วหมู่บ้านแม่ก็เลยว่าผู้หญิงคนนั้นคือเมียน้อยของพ่อจะให้เธอเชิญเข้ามานั่งในบ้านหรอพ่อก็เลยว่าจะเมียน้อยหรือใครแม่ก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำแบบนั้นแม่ก็ว่าเธอไม่เคยยุ่งเลยว่าพ่อจะมีเมียน้อยอีกกี่คนแต่กับคนนี้พ่อปล่อยให้มาถึงที่บ้านมาตบหน้าเธอเธอแค่ปกป้องลูกยังจะว่าเธอผิดอีกหรอแม่ก็ว่าพ่อเลวจนพ่อเงื้อมือใส่แม่อีกแต่ครั้งนี้แม่สู้ท้าให้พ่อทำเธอและเธอจะไม่อยู่เฉยพ่อก็ดูถูกแม่ว่าไม่มีปัญญาทำอะไรเขาได้หรอกแม่ก็ว่าหมาจนตอกมันสู้สุดใจนะหลังจากนั้นพ่อก็พยายามโทรหาลูกพีทแต่ลูกพีทก็ไม่รับสายและก็จัดการบล็อกพ่อไปพ่อเดินกลับเข้ามาหาแม่แล้วก็ชวนแม่ไปคุยกับฝุ่นด้วยกันแม่ก็บอกว่าเธอไม่ไปเธอไม่อยากให้ลูกรู้ว่าพ่อเลวแต่พ่อก็ว่าถึงเวลาต้องคุยกับลูกแล้วและให้ลูกคิดเองว่าใครเลวหรือไม่เลวหลังจากนั้นพ่อกับแม่ก็เข้ามาหาฝุ่นพ่อถามฝุ่นว่ารู้ไหมว่าผู้หญิงที่มาวันนี้เป็นใครฝุ่นก็ว่าแม่บอกว่าเป็นคนสติไม่ดีพ่อก็เลยถามว่าคนแต่งตัวแบบนั้นจะเป็นคนสติไม่ดีหรอฝุ่นเชื่อแม่หรอฝุ่นก็ว่าเขาไม่ค่อยเชื่อแต่แม่บอกแบบนั้นเขาก็เลยต้องเชื่อพ่อบอกฝุ่นว่าตอนนี้ฝุ่นโตแล้วเขาเลยอยากคุยกันแบบผู้ใหญ่ผู้หญิงคนที่มาในวันนี้เป็นผู้หญิงอีกคนของพ่อแม่ที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากพ่อก็พยายามพูดกับฝุ่นเหมือนคนมีเหตุผลฝุ่นถามพ่อว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นเมียน้อยของพ่อหรอพ่อก็ว่าไม่ใช่เมียน้อยแต่เป็นคนที่เขาแค่มีความสัมพันธ์ด้วยฝุ่นก็เริ่มโกรธพ่อถามพ่อว่าใช้คำว่าแค่หรอแบบนั้นก็เรียกว่าเมียน้อยเขาพอรู้มาบ้างว่าพ่อมีคนอื่นแต่คราวนี้พ่อมาขอเขาตรงๆหมายความว่าพ่อจะไปรักคนอื่นนอกจากเขาและแม่หรอฝุ่นโกรธพ่อเดินหนีไม่ยอมฟังพ่อก็พยายามอธิบายว่าเขาจะไม่มีบ้านอื่นฝุ่นไม่ต้องกลัวฝุ่นเลยหันกลับมาว่าไม่ต้องกลัวหรอแล้วทำไมผู้หญิงคนนั้นถึงมายุ่งกับบ้านเราเริ่มเรื่องกันที่หลังจากที่พ่อฝุ่นเข้ามายอมรับกับฝุ่นตรงๆว่าผู้หญิงที่มาก่อเรื่องที่บ้านวันนี้เป็นผู้หญิงอีกคนของพ่อแถมพ่อยังใช้คำว่าแค่คนที่มีความสัมพันธ์กันเฉยๆทำให้ฝุ่นโกรธพ่อมากพ่อก็โทษว่าแม่ทำทุกอย่างพังเขาเลยต้องรีบมาอธิบายให้ฝุ่นเข้าใจก่อนแม่ก็งงว่าเมียน้อยพ่อมาอาละวาดที่บ้านแล้วจะเป็นความผิดเขาได้ยังไงพ่อยังถามฝุ่นอีกว่าตลอดเวลาที่เขามีคนอื่นก็ไม่เคยมีใครมาวุ่นวายที่บ้านใช่ไหมและคนนี้เธอชื่อว่าลูกพีทเขาคุยกับลูกพีทแล้วว่าจะทำสิ่งที่ถูกต้องก็คือจะเลิกกันแต่วันนี้แม่ดันไปทะเลาะกับลูกพีทและไปลงไม้ลงมือกับลูกพีทตอนนี้มีคนถ่ายคลิปแชร์ไปทั่วเขากลัวว่าลูกพีทจะแจ้งความเอาเรื่องแม่ฝุ่นก็เลยรีบเข้าไปถามแม่ว่าเป็นอะไรไหมที่ไปมีเรื่องพ่อก็ว่าแม่ไม่เป็นอะไรแต่ช่วงนี้อาจจะมีคนเข้ามาถามฝุ่นเยอะหน่อยให้ฝุ่นอดทนหรือไม่ก็ให้มาคุยกับพ่อส่วนเรื่องคนที่
ีคลิปนี้เขาอาจจะต้องใช้เงินเพื่อให้คนนั้นลบคลิปและเรื่องที่แม่จะโดนแจ้งความเขาจะไปเจรจากับลูกพีทไม่ให้เอาเรื่องแม่ที่ได้ยินแบบนั้นก็เหลือจะเชื่อเลยถามพ่อว่าเปลี่ยนขาวเป็นดำได้ยังไงคนผิดเป็นคนถูกพ่อก็ไม่สนใจบอกแค่ว่าไม่เป็นไรพ่อพยายามทำให้ฝุ่นดูว่าเขาน่าสงสารมากบอกว่าแม่ไม่เข้าใจเขาแต่ฝุ่นเข้าใจเขาก็พอฝุ่นก็เลยบอกให้พ่อกับแม่ออกไปก่อนเขาขออยู่คนเดียวแม่ก็จะไม่ยอมไปเพราะว่าเขาไม่อยากให้ฝุ่นเครียดฝุ่นก็เริ่มเสียงแข็งใส่แม่บอกให้แม่ออกไปแม่ก็เลยขอโทษฝุ่นฝุ่นก็นิ่งเงียบไม่ตอบอะไรแม่สักคำตัดมาที่บ้านน้ำขิงแม่ถามน้ำขิงว่าฝุ่นเป็นยังไงบ้างและแม่ก็บอกน้ำขิงว่าผู้หญิงที่มาหาเมื่อเย็นนี้เป็นเมียน้อยของพ่อฝุ่นและบอกให้น้ำขิงไปเตือนฝุ่นบ้างรู้ไว้ก่อนจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ถ้าวันนึงรู้ว่าพ่อฝุ่นมีอีกบ้านจะได้ไม่ช็อกและแม่ก็สอนน้ำขิงว่าถ้าวันนึงเกิดเรื่องแบบนี้กับตัวน้ำขิงเองให้น้ำขิงพยายามทำความเข้าใจคนอื่นให้ได้น้ำขิงที่เป็นห่วงฝุ่นก็ขอไปดูฝุ่นที่บ้านพ่อก็จะไม่ให้ไปเพราะมันดึกแล้วไม่อยากให้ไปรบกวนแต่แม่ก็บอกให้น้ำขิงไปเลยและสั่งให้น้ำขิงเอาสิ่งที่แม่สอนไปบอกฝุ่นด้วยน้ำขิงมาที่หน้าบ้านแล้วก็ไล่หาฝุ่นให้ออกมาคุยกับเธอฝุ่นก็เลยว่าเขาอยู่ในสวนให้น้ำขิงเดินมาหาได้เลยฝุ่นระบายทุกอย่างให้น้ำขิงฟังฝุ่นว่าสิ่งที่เขากังวลมากที่สุดก็คือคลิปของแม่ที่ถูกแชร์ออกไปเขาไม่รู้ว่าแม่จะเป็นยังไงบ้างเขาเป็นห่วงแม่น้ำขิงก็ปลอบฝุ่นไม่ให้กังวลอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดฝุ่นได้ยินแบบนั้นก็เลยขึ้นเสียงใส่น้ำขิงว่าจะไม่กังวลได้ยังไงให้ลองเป็นแม่น้ำขิงดูไหมน้ำขิงก็ถึงกับเงียบไปเลยฝุ่นที่รู้ตัวก็รีบขอโทษน้ำขิงทางด้านพ่อฝุ่นทักไปหาแม่น้ำขิงแล้วก็งอแม่น้ำขิงจนแม่น้ำขิงเริ่มใจอ่อนเช้าวันต่อมาแม่ถามน้ำขิงว่าฝุ่นเป็นยังไงบ้างน้ำขิงก็เลยบอกว่าฝุ่นเล่าให้ฟังว่าเหมือนพ่อกับแม่ฝุ่นจะดีกันแล้วแม่น้ำขิงได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกไม่พอใจและแม่น้ำขิงก็ขอกับข้าวแบ่งมาให้บ้านฝุ่นมาที่บ้านฝุ่นแม่น้ำขิงเห็นพ่อฝุ่นเข้ามาโอบไหล่แม่ฝุ่นแล้วก็เห็นสร้อยใหม่ที่แม่ฝุ่นใส่แม่น้ำขิงก็เลยถามเพื่อความแน่ใจแม่ฝุ่นก็ว่าพ่อฝุ่นซื้อให้เขาเป็นของขวัญหลังจากทั้งสองบ้านคุยกันเสร็จแม่น้ำขิงก็ชวนบ้านฝุ่นไปงานวันเกิดน้ำขิงในอาทิตย์หน้าแม่ฝุ่นก็เลยอาสาจะทำเค้กให้กับน้ำขิงกลับมาถึงบ้านแม่น้ำขิงก็สั่งให้พ่อน้ำขิงออกไปซื้อสร้อยแบบแม่ฝุ่นมาให้เธอให้ซื้อแบบครบคอลเลกชันพ่อก็ว่าจะไปเรียนแบบเขาทำไมสร้อยเส้นเล็กแบบนั้นซื้อมาแม่น้ำขิงก็ไม่ใส่หรอกและเขาก็ไม่มีเงินด้วยแม่น้ำขิงได้จัดการโอนเงินให้พ่ออย่างเสร็จสรรพแล้วบอกให้พ่อน้ำขิงไปซื้อให้เธอเดี๋ยวนี้โวยวายจนพ่อน้ำขิงต้องยอมออกไปตัดมางานวันเกิดน้ำขิงแม่น้ำขิงก็แต่งตัวจัดเต็มพร้อมสร้อยคอที่เหมือนกับแม่ฝุ่นซึ่งเป็นสร้อยที่เอาเงินตัวเองให้พ่อน้ำขิงไปซื้อมาให้เป็นของขวัญตัวเองระหว่างที่ทุกคนกำลังวุ่นวายอยู่กับการเตรียมงานวันเกิดแม่น้ำขิงก็ลงมาพร้อมกับจับสร้อยไปด้วยจนแม่ฝุ่นสังเกตเห็นแม่น้ำขิงหยิบสตรอเบอรี่ที่จะทำเค้กขึ้นมาแล้วก็พูดว่าเหมาะกับแม่ฝุ่นดีนะจนแม่ฝุ่นถึงกับอึ้งไปเลยแม่น้ำขิงก็ทำเป็นหัวเราะแล้วก็บอกว่าเธอออกไปจากครัวดีกว่าพอน้ำขิงชอบว่าเธอชอบทำของเสียหายและกลัวจะเกะกะแม่ฝุ่นก็เลยรีบตอบทันทีว่าคงงั้นแหละพอแม่น้ำขิงช็อตฟิลแม่ฝุ่นก็เลยบอกว่าคนเยอะแล้วก่อนออกไปแม่น้ำขิงหันมาบอกแม่ฝุ่นอีกว่าสร้อยแม่ฝุ่นสวยมากจนเธอต้องบอกให้พ่อน้ำขิงไปซื้อมาให้แม่น้ำขิงออกมาด้านนอกก็เจอกับพ่อฝุ่นพ่อฝุ่นถามแม่น้ำขิงว่างอนอะไรเขาทักไปก็ไม่ตอบเขาคิดถึงแล้วพ่อฝุ่นก็สังเกตเห็นสร้อยที่คอของแม่น้ำขิงพ่อฝุ่นบอกว่าจะพาแม่น้ำขิงไปเลือกเครื่องดื่มที่บ้านเขาพ่อน้ำขิงก็ให้ไปแต่โดยดีตัดมาที่บ้านฝุ่นทั้งสองคนก็มายืนคุยกันนัวเนียกันอยู่ในบ้านพ่อฝุ่นง้อแม่น้ำขิงกอดจูบแม่น้ำขิงทันใดนั้นเองฝุ่นที่จะเข้ามาตามพ่อก็เห็นเข้าและได้ยินทั้งหมดพ่อฝุ่นพยายามจะกอดแม่น้ำขิงแม่น้ำขิงก็เล่นตัวไปมาแล้วก็แกล้งดึงสร้อยให้ขาดเพื่อที่เธอจะได้ขอให้พ่อฝุ่นไปเอาสร้อยของแม่ฝุ่นมาใส่ไว้ให้ก่อนโดยการอ้างกับพ่อฝุ่นว่าถ้ากลับไปแล้วไม่มีสร้อยเดี๋ยวแม่ฝุ่นจะสงสัยพ่อฝุ่นก็เลยยอมไปเอาสร้อยของแม่มาใส่ให้ทั้งสองคนยืนกอดจูบรูปคำกันอยู่แบบนั้นและพอจะแยกย้ายฝุ่นก็เลยรีบเดินออกมาก็มาเจอน้ำขิงที่เดินลอยๆอยู่หน้าประตูบ้านฝุ่นเลยรีบถามน้ำขิงว่ามาทำอะไรและได้เข้าไปในบ้านไหมน้ำขิงก็ทำหน้าตาเจือนแล้วก็เสียงสั่นๆบอกว่าพ่อให้มาตามและเธอก็ไม่ได้เข้าไปในบ้านเลยสักนิดฝุ่นและน้ำขิงเดินกลับมาที่บ้านของน
น้ำขิงพอน้ำขิงก็ถามหาแม่กับพ่อฝุ่นน้ำขิงก็ไม่ตอบเดินขึ้นห้องไปเลยและเธอก็เห็นแม่กับพ่อฝุ่นทั้งหมดแต่เธอไม่กล้าบอกกับใครและไม่กล้าพูดกับฝุ่นด้วยน้ำขิงขึ้นมาร้องไห้อยู่คนเดียวในห้องภาพตัดมาถึงเวลาที่น้ำขิงต้องเป่าเค้กแม่ก็ให้น้ำขิงอธิษฐานน้ำขิงก็ขอพรให้เรื่องที่เธอเห็นทั้งหมดเมื่อเย็นไม่ใช่เรื่องจริงและขอให้ครอบครัวเธอมีความสุขเหมือนเดิมแต่ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วทั้งน้ำขิงและฝุ่นก็ต่างพากันนั่งเงียบน้ำขิงก็ได้แต่น้ำตาคอมองพ่อแม่ตัวเองอยู่แบบนั้นน้ำขิงบอกกับฝุ่นว่าเธอรู้สึกไม่ค่อยสบายเหมือนจะเป็นไข้เธออยากจะไปนอนแล้วให้บอกพ่อแม่และทุกคนด้วยกลับมาที่บ้านฝุ่นพ่อฝุ่นถามถึงน้ำขิงฝุ่นก็เลยว่าน้ำขิงไม่ค่อยสบายพ่อก็ถามฝุ่นว่าเป็นอะไรทำไมหน้าบูดทะเลาะกับน้ำขิงหรอฝุ่นก็ว่าเปล่าทางด้านแม่ของฝุ่นที่รู้สึกแปลกๆกับสร้อยที่แม่น้ำขิงใส่มาเธอก็รีบเข้าไปดูสร้อยของตัวเองทันทีแต่แม่ยังไม่ทันจะได้ดูพ่อก็เข้ามาปากสุนัขใส่ซะแล้วว่าแม่จะมาขโมยสร้อยขโมยของไปขายหรอแล้วว่าแม่จะเอาเงินไปเลี้ยงพ่อน้ำขิงพ่อน้ำขิงก็ชอบให้ผู้หญิงเลี้ยงอยู่เหมือนกันแม่ฝุ่นก็เลยสงสัยว่าสร้อยเธอหายไปไหมและมันก็หายไปจริงๆพ่อก็เลยว่าเขาเอาของทุกอย่างเก็บใส่เซฟไปหมดแล้วพ่อกลัวแม่จะเอาไปขายแม่ก็เลยบอกให้พ่อเปิดเซฟให้ดูถ้าไว้ในนั้นจริงๆพ่อก็ทำเป็นเปิดเซฟและหยิบสร้อยออกมาจากกระเป๋ากางเกงซึ่งเส้นนี้เป็นเส้นของแม่น้ำขิงนั่นเองแม่จะหยิบมาดูพ่อก็ไม่ให้หยิบเพราะกลัวจะเห็นว่าสร้อยขาดแล้วพ่อก็เล่นบทหงุดหงิดว่าแม่งี่เง่าเขาไม่จำเป็นต้องทำตามคำสั่งของแม่เลยและสร้อยเส้นนี้ที่เขาซื้อให้แม่และทำเป็นเหมือนรักแม่เพราะเขาแค่อยากให้ฝุ่นสบายใจแม่ก็เลยยอมออกไปแล้วไม่สงสัยอะไรเพราะว่าเห็นสร้อยยังอยู่พอฝุ่นถึงกับถอนหายใจจนรูจมูกแทบพังที่เอาตัวรอดได้เช้าวันต่อมาพ่อน้ำขิงก็มาเรียกน้ำขิงแต่น้ำขิงก็ไม่เปิดประตูแม่เลยบอกให้พ่อไปเอากุญแจมาเปิดห้องพอเปิดเข้าไปก็เห็นน้ำขิงนอนไม่สบายตัวร้อนจี๋อยู่พ่อกับแม่ก็เลยพาน้ำขิงไปที่โรงพยาบาลระหว่างที่อยู่ที่โรงพยาบาลพ่อฝุ่นก็โทรเข้ามาหาแม่น้ำขิงแม่น้ำขิงก็เลยว่าเธอยุ่งๆพอน้ำขิงเข้าโรงพยาบาลพ่อฝุ่นก็เลยว่าถ้าน้ำขิงไม่เป็นอะไรมากให้พ่อน้ำขิงนอนเฝ้าน้ำขิงและให้แม่น้ำขิงกลับมานอนที่บ้านเราจะได้เปลี่ยนบรรยากาศกันด้วยแม่น้ำขิงก็เลยว่าเธอเป็นแม่คนนะเธอก็ต้องเฝ้าลูกระหว่างนั้นเองฝุ่นก็มาได้ยินพ่อคุยโทรศัพท์กับแม่น้ำขิงทั้งหมดแม่น้ำขิงที่วางสายไปก็ทำท่าเหมือนคิดอะไรได้เดินกลับเข้าไปในห้องถามพ่อน้ำขิงว่านอนเฝ้าได้กี่คนพ่อก็เลยว่าคนเดียวแม่น้ำขิงก็บอกว่าเธอจะเฝ้าเองพอเธอรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าพ่อน้ำขิงจะต้องอาสานอนเฝ้าลูกเองและพ่อน้ำขิงก็จะนอนเฝ้าน้ำขิงเองจริงๆแม่น้ำขิงก็เลยส่งข้อความไปบอกพ่อฝุ่นว่าให้เจอกันที่บ้านเธอคืนนี้ตัดมาที่พ่อฝุ่นเข้ามาหาฝุ่นเรื่องการบ้านที่จะให้เขาสอนฝุ่นก็เลยว่าเขานัดทำกับน้ำขิงแล้วพ่อก็เลยบอกว่าน้ำขิงไม่สบายต้องนอนโรงพยาบาลคืนนึงฝุ่นก็ถามพ่อทันทีว่ารู้ได้ยังไงพ่อก็แก้ตัวบ้านน้ำขิงโทรมาบอกเพราะว่าจะฝากให้ดูบ้านให้กลับมาที่โรงพยาบาลน้ำขิงนอนร้องไห้จนพ่อเข้ามาถามแต่น้ำขิงก็ไม่ได้บอกอะไรพ่อเรื่องแม่พ่อเข้ามากอดน้ำขิงพอคิดว่าน้ำขิงร้องไห้เพราะว่าปวดหัวตัดมาที่แม่น้ำขิงกลับมาถึงบ้านก็ส่งข้อความเรียกพ่อฝุ่นให้มาหาบอกว่าเธอถึงบ้านแล้วให้เปิดประตูเข้ามาเลยเธอไม่ได้ล็อกแต่พ่อฝุ่นก็ยังไม่ทันได้ตอบแม่น้ำขิงก็โทรเข้ามาพ่อที่นั่งเล่นเกมกับฝุ่นอยู่ก็บอกว่าเขาต้องไปคุยงานไว้เล่นกันต่อพรุ่งนี้ฝุ่นที่รู้ว่าพ่อจะไปไหนก็บอกว่าเขารอได้แต่พ่อก็หาเรื่องที่จะเลิกเล่นเกมกับฝุ่นเพื่อที่จะไปหาแม่น้ำขิงฝุ่นก็เลยคอยเดินตามดูพ่อทันใดนั้นเองแม่ก็ออกมาพอดีฝุ่นเลยบอกกับแม่ว่าพ่อเล่นเกมอยู่กับเขาและคืนนี้เขาขอเล่นเกมกับพ่อดึกหน่อยนะพอฝุ่นไม่อยากให้แม่สงสัยว่าพ่อไปไหนส่วนพ่อของฝุ่นและแม่น้ำขิงก็ไม่รอช้าพอเจอกันก็พากันไปโบ๊ะบะทันทีที่โรงพยาบาลพ่อนั่งเฝ้าน้ำขิงอยู่พ่อนึกไปถึงตอนที่มีคนโทรเข้ามาหาแม่น้ำขิงและตอนที่แม่น้ำขิงเข้ามาถามเรื่องคนนอนเฝ้าพ่อคอยสังเกตแม่น้ำขิงอยู่ตลอดเวลาและรู้สึกว่าแม่แปลกๆไปพอน้ำขิงหลับสนิทพ่อก็ตัดสินใจกลับไปที่บ้านมาถึงก็เจอเสื้อผู้ชายถอดทิ้งไว้กลางบ้านพอขึ้นไปบนห้องก็ต้องแทบช็อกเพราะว่าเจอพ่อฝุ่นอยู่กับแม่น้ำขิงพ่อน้ำขิงได้แต่ยืนกำหมัดอยู่แบบนั้นเหมือนอยากจะเข้าไปใส่หมัดทั้งคู่แต่ก็ทำอะไรไม่ได้แถมยังได้ยินที่แม่น้ำขิงพูดเรื่องอยากหย่าอีกพ่อน้ำขิงยืนฟังจนทั้งคู่คุยเสร็จและก็โบ๊ะบ๊ะกันต่อพ่อเดินออกมาจากบ้านเหมือนคนไร้วิญญาณอยู่แบบนั้น
เริ่มเรื่องกันที่น้ำขิงหายป่วยกลับมาอยู่บ้านแม่ถามน้ำขิงเรื่องที่ป่วยเพราะว่าคิดว่าน้ำขิงเรียนหนักน้ำขิงก็บอกแม่เธอว่าเธอเครียดกับเรื่องเรียนพอน้ำขิงที่รู้เรื่องแม่กับพ่อฝุ่นแล้วก็ได้แต่นั่งมองหน้าแม่อยู่แบบนั้นพอน้ำขิงขึ้นห้องไปพ่อก็นั่งจ้องหน้าแม่จนแม่ถามพ่อเลยว่าเขาสงสัยว่าทำไมแม่ดูอารมณ์ดีจังทั้งที่น้ำขิงไม่สบายอยู่แล้วพ่อก็บอกแม่ว่าเป็นแม่คนแล้วทำอะไรให้นึกถึงศีลธรรมให้มากๆแม่ก็โวยวายว่าเธอแค่อารมณ์ดีตอนลูกไม่สบายเธอผิดศีลธรรมตรงไหนตัดมาที่บ้านฝุ่นแม่ฝุ่นคุยกับฝุ่นเรื่องที่น้ำขิงเครียดจนป่วยไม่สบายพ่อก็เลยว่าไม่ให้ฝุ่นเครียดไปด้วยให้ฝุ่นใช้ชีวิตให้มีความสุขก็พอและพ่อก็ทำเป็นเข้าไปกอดแม่ให้ฝุ่นเห็นเพื่อแสดงว่าพ่อกับแม่รักกันมากเช้าวันต่อมาแม่น้ำขิงนั่งเครียดพอเหมือนว่าประจำเดือนของเธอขาดไปพอน้ำขิงเข้ามาก็ทำหน้าเบื่อใส่แม่ที่หงุดหงิดอยู่ก็โวยวายพ่อแล้วก็พูดเรื่องยาว่าพ่อคอยเกาะผู้หญิงกินแบบนี้ไม่อายหรอพ่อก็เลยว่ารอให้น้ำขิงเรียนจบก่อนให้แม่น้ำขิงคอยดูเขาไปแน่ๆและอยู่ๆแม่น้ำขิงก็ถามพ่อเรื่องที่เธอเคยให้ไปหาหมอเพราะว่าพ่อไม่สามารถโบ๊ะกับแม่ได้พ่อถามแม่น้ำขิงว่ายุ่งกับเขาทำไมถึงเขาจะโบ๊บ้ากับแม่น้ำขิงไม่ได้แต่แม่น้ำขิงก็ไปหากินข้างนอกได้อยู่แล้วระหว่างนั้นเองน้ำขิงก็เดินเข้ามาเรียกพ่อให้ไปส่งเธอที่โรงเรียนพ่อกับแม่ก็เลยหยุดคุยกันหลังจากพ่อและน้ำขิงออกจากบ้านแม่ก็รีบไปซื้อที่ตรวจครรภ์มาตรวจที่คอนโดและมันก็ขึ้น2ขีดจริงๆแม่น้ำขิงท้องแม่น้ำขิงก็เลยทักไปบอกพ่อฝุ่นพ่อฝุ่นก็รีบมาหาให้ไวพ่อฝุ่นถามแม่น้ำขิงว่าท้องกับเขาจริงๆใช่ไหมทำไมถึงทำให้เป็นแบบนี้ได้แล้วก็ว่าแม่น้ำขิงไม่ระวังโตขนาดนี้ยังปล่อยให้พลาดอีกหรอและพูดเหมือนจะไม่รับผิดชอบบอกกับแม่น้ำขิงว่าท้องของแม่น้ำขิงก็ให้แม่น้ำขิงดูแลตัวเองรับผิดชอบตัวเองแม่น้ำขิงก็เลยว่าเธอมีทางออกให้พ่อฝุ่นไปเลิกกับแม่ฝุ่นซะแล้วไม่อยู่กับเธอแต่พ่อฝุ่นก็ไม่ยอมบอกว่าฝุ่นต้องรับไม่ได้แน่ๆถ้าเขาไปเลิกกับแม่ฝุ่นและอีกอย่างฝุ่นกับน้ำขิงก็ชอบกันอยู่ถ้ารู้เรื่องนี้ไม่มีทางที่เด็ก2คนจะรับได้แม่น้ำขิงเลยว่ารับไม่ได้ก็ไม่ต้องรับเธอท้องไปแล้วให้พ่อฝุ่นหัดมีความรับผิดชอบบ้างพ่อฝุ่นก็เลยว่าเขาจะรับผิดโดยการพาแม่ไปเอาออกแต่แม่น้ำขิงก็ไม่ยอมพ่อฝุ่นก็ได้ถามว่าจะเก็บไว้ประจานตัวเองหรอว่าเป็นชู้กับคนข้างบ้านแม่น้ำขิงด้วยความโมโหก็บอกว่าเขาจะประจานพ่อฝุ่นแน่นอนว่าไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยแม่น้ำขิงว่าคุยกันไปตอนนี้ก็ไม่รู้เรื่องให้พ่อฝุ่นกลับไปคิดว่าจะทำยังไงและรีบมาบอกเธอซะตัดมาที่พ่อน้ำขิงเดินมาเจอแม่ฝุ่นและก็ถามหาพ่อของฝุ่นแต่พอรู้ว่าพ่อฝุ่นไม่อยู่พ่อน้ำขิงก็ว่าบังเอิญจังเหมือนเราทั้งสองคนนัดกันอยู่บ้านเพราะว่าแม่น้ำขิงก็ไม่อยู่เหมือนกันแม่ฝุ่นได้ยินแบบนั้นก็เลยสงสัยในสิ่งที่พ่อน้ำขิงพูดแต่พ่อน้ำขิงก็ว่าไม่มีอะไรเขาแค่อยากจะมาฝากบอกฝุ่นว่าให้ช่วยดูน้ำขิงหน่อยเพราะช่วงนี้น้ำขิงดูซึมและพ่อก็พยายามโทรหาแม่น้ำขิงทักไปบอกว่าน้ำขิงรอกินข้าวอยู่แต่แม่น้ำขิงก็ไม่ตอบเช้าวันต่อมาฝุ่นถามแม่ว่าพ่อเป็นอะไรไหมทำไมตอนกินข้าวพ่อดูเครียดมากแม่เลยบอกว่าพ่อน่าจะเครียดเรื่องงานและแม่ก็มาส่งฝุ่นที่โรงเรียนแต่พอแม่ขับรถออกไปฝุ่นกลับไม่ได้เข้าโรงเรียนเขานั่งแท็กซี่มาที่ออฟฟิศของแม่น้ำขิงพ่อน้ำขิงที่มาส่งน้ำขิงพอดีก็เห็นเข้าก็เลยรีบตามฝุ่นไปฝุ่นโกหกพ่อน้ำขิงว่าแม่น้ำขิงนัดเขามาคุยแต่พ่อน้ำขิงก็ไม่เชื่อและก็คาดคั้นให้ฝุ่นบอกความจริงขู่ว่าถ้าไม่บอกเขาจะบอกพ่อแม่ฝุ่นฝุ่นก็ได้แต่ร้องไห้บอกว่าเขาพูดไม่ได้พ่อน้ำขิงก็เลยพยายามถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับฝุ่นและน้ำขิงเขาสัญญาว่าเขาจะอยู่ข้างฝุ่นพ่อน้ำขิงบอกให้ฝุ่นลองหลับตาและคิดว่าเขาคือแม่น้ำขิงฝุ่นมีอะไรจะพูดให้พูดออกมาให้หมดฝุ่นก็เลยหลับตาแล้วก็ร้องไห้พูดออกมาว่าเขาเห็นแม่น้ำขิงจูบกับพ่อเขาในงานวันเกิดน้ำขิงถามว่าแม่น้ำขิงเป็นชู้กับพ่อเขาใช่ไหมเขาขอร้องให้หยุดจะให้เขากราบก็ได้ฝุ่นพูดพร้อมก้มลงไปจะกราบพ่อน้ำขิงก็เลยดึงฝุ่นเอาไว้
พ่อน้ำขิงได้แต่ปอบฝุ่นว่าไม่เป็นไรทันใดนั้นเองพ่อฝุ่นก็มาหาแม่น้ำขิงพ่อน้ำขิงก็เลยพาฝุ่นไปหลบทั้งสองคนยืนฟังที่พ่อฝุ่นคุยกับแม่น้ำขิงเรื่องที่แม่น้ำขิงท้องแล้วก็นัดเจอกันที่คอนโดเย็นนี้พ่อน้ำขิงบอกฝุ่นว่าเขาสัญญาว่าเขาจะจัดการเรื่องนี้เองแต่ขอไม่ให้ฝุ่นบอกเรื่องนี้กับน้ำขิงฝุ่นก็เลยว่าถึงน้ำขิงจะไม่รู้ว่าแม่น้ำขิงท้องแต่น้ำขิงก็รู้ว่าพ่อเขากับแม่น้ำขิงเป็นชู้กันพอในวันเกิดน้ำขิงน้ำขิงก็เห็นแล้วหลังจากนั้นพ่อน้ำขิงกลับมาที่บ้านเพื่อหาคีย์การ์ดเข้าคอนโดและพ่อก็โทรบอกน้ำขิงว่าเย็นนี้ให้กลับบ้านพร้อมกับฝุ่นเขามีธุระกับแม่ฝุ่นพ่อพูดไปร้องไห้ไปบอกให้น้ำขิงดูแลตัวเองดีๆเขาจะทำกับข้าวไว้ให้น้ำขิงชวนฝุ่นกินข้าวด้วยตอนเย็นนี้หลังจากพ่อเตรียมกับข้าวให้น้ำขิงเสร็จก็รีบบึ่งมาหาแม่ฝุ่นแล้วก็บอกกับแม่ฝุ่นว่าพ่อของฝุ่นกับเมียของเขาโซเดมาคอมกันแม่ฝุ่นที่ได้ยินแบบนั้นก็ช็อกแล้วก็ถามพ่อฝุ่นว่าเขาแค่สนุกกันหรือเปล่าอาจจะไม่จริงจังกันก็ได้พ่อน้ำขิงก็เลยว่าพูดแบบนี้แสดงว่ายังไม่รู้จักแม่น้ำขิงดีคนอย่างแม่น้ำขิงไม่เคยเป็นของเล่นให้ใครแล้วมันก็มีเรื่องที่แย่กว่านั้นถ้าอยากรู้ความจริงทั้งหมดให้ไปกับเขาตอนเย็นหลังเลิกเรียนฝุ่นกับน้ำขิงกลับมาที่บ้านน้ำขิงเห็นห้องนอนของพ่อข้าวของกระจัดกระจายไปหมดเธอไม่รู้ว่าพ่อมาลือหาของเธอคิดว่ามีโจรเข้าบ้านฝุ่นที่มาด้วยก็อาสาเข้าไปดูให้และฝุ่นก็เห็นเอกสารคอนโดเขานึกขึ้นได้ว่าพ่อของเขานัดกับแม่น้ำขิงไว้ที่คอนโดเขาก็เลยรู้ว่าพ่อน้ำขิงกับแม่เขาต้องไปที่นั่นฝุ่นก็เลยรีบชวนน้ำขิงไปด้วยกันตัดมาที่คอนโดแม่น้ำขิงยืนยันว่าจะให้พ่อฝุ่นไปหย่าแล้วก็มาอยู่กับเขาซะพ่อฝุ่นก็ว่าเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่งั้น20ปีที่แล้วเราไม่เลิกกันหรอกนิสัยเราอยู่ด้วยกันก็จะมีแต่ปัญหาขอร้องให้แม่น้ำขิงเอาออกแม่น้ำขิงก็เลยไม่ยอมจะโทรหาแม่ฝุ่นให้หย่าแม่น้ำขิงกดโทรออกทันใดนั้นเองเสียงโทรศัพท์ของแม่ฝุ่นก็ดังขึ้นอยู่ที่หน้าห้องทั้งสองคนก็เลยเปิดประตูออกไปดูก็เจอพ่อน้ำขิงแล้วก็แม่ฝุ่นมายืนอยู่ที่หน้าห้องพ่อน้ำขิงไม่รอช้าพุ่งเข้าไปต่อยหน้าพ่อฝุ่นสะล่วงส่วนแม่ฝุ่นก็ทำอะไรไม่ถูกเป็นลมอย่างเดียวแม่น้ำขิงว่าพ่อน้ำขิงไปต่อยพ่อฝุ่นทำไมบอกว่าเธอแค่พาพ่อฝุ่นมาดูคอนโดพ่อฝุ่นก็ทำเป็นงงแล้วก็บอกว่าเขาไม่คิดว่าพ่อน้ำขิงจะหึงขนาดนี้ถ้าเขารู้แบบนี้เขาไม่กล้ารับงานกับแม่น้ำขิงหรอกเขาไม่อยากเป็นต้นเหตุให้มาทะเลาะกันแต่ครั้งนี้เขาจะยอมเจ็บตัวฟรีเพราะคิดว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันเขาขอแค่พ่อน้ำขิงยอมรับผิดและขอโทษเขาก็พอพ่อน้ำขิงได้ยินแบบนั้นก็เลยซัดไปอีกหนึ่งทีแม่น้ำขิงก็เลยบอกให้กลับไปคุยกันที่บ้านพ่อฝุ่นว่าเขาจะกลับบ้านเหมือนกันต้องพาแม่ฝุ่นไปโรงพยาบาลด้วยว่าพ่อน้ำขิงมาหึงแบบนี้และอารวาสเขาที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยเลยพ่อน้ำขิงก็เลยเอาใบผลตรวจของแม่น้ำขิงมาโยนใส่พ่อฝุ่นก็เลยทำเป็นหยิบขึ้นมาดูแล้วก็ถามว่าแม่น้ำขิงท้องหรอเขาดีใจด้วยนะแล้วก็แสดงความยินดีกับพ่อน้ำขิงด้วยและเรื่องในครอบครัวเขาเป็นคนนอกเขาจะไม่ยุ่งเขาจะกลับบ้านแล้วแม่น้ำขิงก็เลยเข้าไปด่าพ่อฝุ่นไม่มีความรับผิดชอบแม่ฝุ่นที่ทนไม่ไหวเลยตะโกนบอกให้ทุกคนหยุดพอทั้ง4คนมานั่งคุยกันพ่อน้ำขิงก็เลยบอกว่าเขาจะหย่าแม่น้ำขิงได้ยินแบบนั้นก็รีบบอกว่าเธอก็อยากหย่าเหมือนกันพ่อก็เลยว่าก่อนจะหย่าเขาจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากพ่อฝุ่นพ่อฝุ่นก็เลยว่าเอาเท่าไหร่บอกมาเลยไม่ต้องไปฟ้องให้เสียเวลาเขาจะเซ็นเช็คให้เขาเข้าใจว่าคนที่กอบผู้หญิงกินมาตลอดจะไปก็ต้องกอบโกยเพราะว่าเดี๋ยวจะอดตายแม่ฝุ่นก็เลยว่าเขาก็จะหย่าเหมือนกันแต่พ่อฝุ่นก็ไม่ยอมบอกว่าจะต้องอยู่เป็นครอบครัวกันไปแบบนี้ส่วนแม่น้ำขิงท้องก็ให้พ่อน้ำขิงจัดการเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นลูกเขาจริงๆไหมแม่น้ำขิงได้ยินแบบนั้นก็ของขึ้นทันทีลุกขึ้นไปตบตีพ่อฝุ่นแม่ฝุ่นก็เลยบอกว่าพ่อฝุ่นกับแม่น้ำขิงเหมาะกันดีนะให้หย่าไปอยู่ด้วยกันซะพ่อฝุ่นก็ว่าเมียใครก็ให้คนนั้นจัดการสิส่วนลูกในท้องถ้ามีปัญหา